าซ่าสะดุดเอนริเก้เก้าอี้สะเทือนเมโลแมนนำนิกส์เชือดออเน็ตชุดเข้าทำเนียบ 20,000 แต้มไม่มีพลิกบุรีรัมย์คว้าแชมป์โตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกสมัยที่3สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Sport Today ครับวันนี้วันจันทร์ครับที่3พฤศจิกายนนะครับเราเจอกันช่วงหัวค่ำแบบนี้ครับ1ทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มครึ่ง1ชั่วโมงเต็มๆครับมาอัปเดตข่าวกีฬาด้วยกันกับคุณชิตพลทรัพย์ขำนะครับผมธีรยุทธ์บรรณงศักดิ์ครับก็เหมือนเดิมนะครับวันจันทร์นี้เราจะได้บทสรุปของหลากหลายชนิดกีฬามารวมกันไว้ในวันนี้รวมไปถึงเรื่องของแชมป์ TVL เดี๋ยวว่ากันในช่วงเบรกที่3แล้วกันนะครับส่วนในเรื่องของฟุตบอลยุโรปปรากฏว่าในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทั้งลีกใหญ่ในอิตาลีแล้วก็สเปนทีมใหญ่คว่ำไม่เป็นท่ากันเลยนะครับเรามาติดตามเบื้องหลังของเกมเหล่านี้กันในช่วงของฟุตบอล Today ครับก็ไปดูทีมช็อคทีมล่าสุดเมื่อคืนนี้เลยครับก็คือ AC มิลานซึ่งฟอร์มก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ดีและน่าพอใจมาตลอดก่อนที่เกมเมื่อคืนนี้พวกเขาเล่นในซานซิโร่แล้วเปิดบ้านเจอกับทีมอันดับท้ายๆตารางอย่างปาเลโมปรากฏว่าช็อคเลยครับแพ้คาบ้านตัวเองไป 0-2 คาทีมซานซิโร่ซึ่งเรื่องนี้ครับปิโป อินซากิกุนซือหนุ่มของ AC มิลานก็ยอมรับว่าฝั่งปาเลโมเนี่ยสมควรแล้วที่จะเป็นผู้ชนะแล้วเขาก็คิดว่าความให้แพ้ครั้งนี้ก็จะทำให้ทีมของเขานั้นเติบโตขึ้นไปอีกนะครับมิลานเองเคยอยู่ในฟอร์มที่ดีไม่แพ้ใครมา6นัดแต่ว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาสะดุดนะครับ2เกมล่าสุดเนี่ยเสมอ 0-0 เสมอมาทั้ง2เกมนะครับแล้วก็ทำให้อินซากิพูดว่าเรื่องของฟุตบอลก็เป็นแบบนี้แล้วตัวเขาเองก็เคยบอกแล้วว่าปาเลโมเนี่ยแข็งแกร่งแล้วก็ทำได้ดีมาในนัดก่อนในนี้ที่เคยเห็นเสมอกับนาโปลีมาแล้ว 3-3 ในนัดนั้นส่วนในเกมเมื่อคืนนี้เอซิมิลานเนี่ยมีโอกาสก่อนนะครับจากอันเดรโปลีแล้วก็เฟเดโรตอเรสซึ่งหากว่าในช่วงเวลานั้นได้ประตูออกนำไปก่อนในผลการแข่งขันก็ไม่น่าจะออกมาเป็นแบบนี้นะครับแต่เป็นทางปาเลโมที่สามารถทำประตูได้แล้วก็สมควรเป็นผู้ชนะเรื่องนี้อินซากิชมเชยทางฝั่งปาเลโมว่าเล่นได้ดีครับแต่ว่าเกมแบบนี้ในความให้แพ้ของเอซิมิลานจะทำให้ลูกทีมของเขาเติบโตขึ้นเช่นเดียวกันครับอินซากิขอรับผิดชอบผลงานความให้แพ้นัดนี้ด้วยตัวเองแล้วก็บอกว่าตั้งแต่พรุ่งนี้ไปทุกคนจะต้องกลับมาเตรียมความพร้อมเพื่อสู้กันต่อในเกมนัดหน้าครับในช่วงสุดสัปดาห์ที่จะต้องเจอศึกหนักอีกครั้งนะครับในการไปเยือนซามโตเรียซึ่งปีนี้มาฟอร์มดีด้วยครับสำหรับลาซามไปดูฝั่งปาเลโมครับที่ตกชั้นไปปีนึงปีนี้เพิ่งเลื่อนกลับขึ้นมาของกุนซือโจเซเป้ลักคินี่ส่วนตัวบอกว่าความมั่นใจในการที่พวกเขาทำงานทุ่มเทกันอย่างหนักนี่ก็ส่งผลทำให้ลูกทีมเอาชนะเอซีมิลานได้โดยบอกว่าทีมของเขาพยายามเล่นให้ดีที่สุดเหมือนที่เคยทำมาตลอดซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็มักจะโชว์ผลงานได้ดีเวลาเจอกับทีมใหญ่ๆแต่ว่าหลายครั้งกลับไม่ได้รับผลการแข่งขันที่ต้องการครับส่วนการแข่งขันในเกมนี้ก็น่าจะทำให้ทั้งตัวลูกทีมแล้วก็แฟนบอลพอใจกันมากด้วยและทีนี้กล่าวเพิ่มว่ามิลานเป็นทีมที่มีนักเตะยอดเยี่ยมมากมายนะครับแล้วก็มีผลงานในที่ดีในเกมที่ผ่านมาด้วยเรื่องนี้ทีมของเขาเองก็รู้ดีว่าจำเป็นจะต้องเล่นให้สมบูรณ์แบบที่สุดถึงจะมีสิทธิ์บุกมาชนะเอซีมิลานด้วยซึ่งเมื่อคืนนี้การผ่านบอลอย่างรวดเร็วและการขึ้นไปกดดันสูงในแดนของเอซีมิลานเนี่ยก็ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ปาเลโมบุกไปว่าเอาชนะเอซิมิลานได้ถึงถิ่นเลยครับปาเลโมชนะเกมเยือนเป็นนัดแรกของฤดูกาลด้วยครับเอซิมิลานก่อนนี้แพ้นัดเดียวก็แพ้เกมใหญ่กับยูเว่เป็นสุดสัปดาห์ที่เกมลีกยุโรปเนี่ยฟ้าถล่มดินทลายครับผ่านปวนเกาโชนี่ก็ปวนพอตัวครับคีโวไปดูสรุปซะหน่อยครับคีโวเสมอกับซาซูโร่ 0-0 ซามเดชนะฟิออ 3-1 โตลิโน่เสมออาตาลันต้า 0-0 อูดิเนเซ่แพ้กับเจนัว 2-4 ครับตารางคะแนนในตอนนี้ยูเว่ยังนำจากฝูงอยู่นะครับเนื่องจากว่ากลับมาเก็บชัยชนะได้เกมหลังพลาดท่าไปในช่วงกลางสัปดาห์ก็10นัดมี25แต้มครับโรม่า22แต้มอันดับ3เป็นซามโดเรีย19คะแนนครับอันดับ4 5เป็นนาโปลีกับเจนัว18คะแนนเท่ากันเอซิมิลานเมื่อคืนนี้เก็บได้แต้มเดียวก็อยู่อันดับที่7ครับมีอยู่16คะแนนเมื่อคืนไม่ได้แต้มนะครับขออภัยไม่ได้แต้มนะเมื่อคืนนี้ก็แต้มยังหยุดอยู่ที่16คะแนนเหมือนเดิมส่วนปาเลโม
ขยับขึ้นมาเป็นอันดับที่13ของตารางตอนนี้มี12คะแนนแล้วแล้วก็ห่างโซนตกชั้นไปถึง6แต้ม3ทีมล่างมีอันดับเปลี่ยนกันนิดหน่อยนะครับเคียโวเปลี่ยนโค้ชก็ยังไม่ดีขึ้นนะครับรังโบยต่อไปมี5แต้มรองโบยเป็นเชเซน่า6แต้มเท่ากับทีมอันดับ18ปาม่าที่เพิ่งพลิกล็อกชนะอินเตอร์มิลานมานะครับนี่ก็ฟ้าถล่มดินทลายครับใช่แพ้มา 7-8 เกมติดชนะอินเตอร์เฉยเลย2ทีมมิลานนี่แซวกันไม่ออกอ่ะทีนี้ไปดูลาลิก้าซะหน่อยดีกว่าครับว่าสุดสัปดาห์นี้เป็นอย่างไรกันบ้างเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับบิลบาโอครับชนะเซบีย่า 1-0 บีเอเรียลแพ้บาเลนเซีย 1-3 เลบันเต้ชนะอัลเมเรีย 2-1 นะครับเอลเช่ชนะเอสปานยอล 2-1 อันดับตารางคะแนนครับเรอัลมาดริดตอนนี้เป็นจ่าฝูงแล้วครับมี24แต้ม23แต้มเป็นบาเลนเซียกับแอตมาดริดมีเท่ากันนะครับส่วนบาร์เซโลน่ามี22แต้มครับ5กลุ่มล่างนะครับเป็นกอร์โดบาโซเซดัดเลวันเต้เอลเช่แล้วก็เดปอติโวลาคอลุญญาครับว่ากันถึงเหตุการณ์พลิกล็อกจากเกาโชสุดาไปแล้วไปดูฝั่งลาลิก้าของสเปนกันบ้างครับโอ้โหนี่ก็ไปไม่ได้ยังไงอันนี้ผมว่าหนักกว่านะอันนี้หนักกว่านะฮะหนักกว่าโอ้โหบาซ่าครับแพ้เซลตาเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นการแพ้2นัดติดเก้าอี้ของเอนริเก้สะเทือนเหมือนกันครับหลังจากที่แพ้มา2เกมติดเนี่ยนะครับตำแหน่งสั่นคลอนเลยครับของหลุยส์เอนริเก้ซึ่งแม้ว่าจะเริ่มต้นได้ดีกับงานในช่วงต้นซีซั่นครับแต่ดูเหมือนว่างานของทีมบาร์ซ่าของเขายังทำผลงานได้ไม่น่าประทับใจเท่าที่ควรครับล่าสุดอย่างที่เรียนครับแพ้เซลตาวิโก้ทีมเก่าของเอนริเก้เองเนี่ยนะครับทีมที่เอนริเก้เซตระบบวางระบบไว้ครับแล้วก็มาคุมบาซ่าทำให้ตอนนี้เนี่ยจากฝูงของตารางเปลี่ยนแปลงเป็นเรอัลมาดริดคู่แข่งตลอดการไปแล้วครับอย่างไรก็ตามอันโตนี่ซูเปอร์เซเรต้านะครับผอ.ด้านกีฬาของบาซ่ายังคงยืนยันในความมั่นใจในฝีมือของเอนริเก้ครับหลังจากที่ถูกผู้สื่อข่าวครับซักถามถึงอนาคตและฮะของกุนซือคนนี้นอกจากนี้ครับซูเปอร์เซเรต้ายังกล่าวผ่านสถานีแคนาล พลัสว่าผลงานในเกมที่ผ่านมามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ครับในวงการฟุตบอลทีมของเขายิงชนเสาไป4หนครับผู้สาประตูของเซลต้าเองก็เล่นได้ดีทีมของเขาขาดความมั่นใจหลังจากโดนนำไป 1-0 ครับแม้ว่าจะสร้างโอกาสได้อย่างมากมายแต่ก็ไม่สามารถจบสกอร์ได้นะครับบาซ่านั้นพลาดถ้วยรางวัลสำคัญทั้งหมดในซีซั่นที่ผ่านมาครับทำให้เกเดโรมาติโน่กุนซือคนเก่าของทีมต้องเดินจากไปครับอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าตอนนี้ทีมในชุดปัจจุบันจะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นมากกว่าปีที่ผ่านมาในเรื่องของสไตล์การเล่นแต่ยังขาดเรื่องของการขึ้นไปกดดันคู่ต่อสู้และการต่อวันที่สวยงาม ตามแบบที่เป๊ปเคยวางเอาไว้ครับอีวานลากิติชนักเตะใหม่ที่ว่ากันว่าจะมาทดแทนตำแหน่งของชาบีเปิดตัวได้สวยในเกมแรกครับตอนนี้ก็เริ่มที่จะหาฟอร์มเก่งไม่เจอแล้วก็ไม่ค่อยมีส่วนร่วมกับเกมมากเท่าไหร่ในเกมที่แพ้กับเซลตาแล้วก็เลยทุกอย่างก็เป็นปัญหาไปหมดเลยแล้วก็ทีมในช่วง2นัดที่ผ่านมาของบาร์ซ่านี่ก็มีการปรับเปลี่ยนตัวไปบ้างนะครับแล้วกลายเป็นว่าแพ้2เกมติดเลยครับ2เกมที่ลุยโซเล่ได้เริ่มมีสิทธิ์ลงด้วยนะลงเล่นหลังพ้นโทษไปแล้ว2เกมแรกโซเล่ก็เลยกลายเป็นแพ้หมดเลยตำแหน่งก็รวนไปบ้างนะครับเพราะว่าอย่างเกมเอลคลาสิโกเนี่ยใหซาบีเนเดสเป็นตัวจริงส่วนเมื่อคืนราคิติชก็ได้โอกาสอีกครั้งในแผงมิดฟิลด์อีกรายเซโกบุสเกตก็ถูกมองว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่ฟอร์มตกลงไปแตกต่างกับในช่วง 2-3 ปีที่แล้วนะครับรวมไปถึงแผงเกมรุกที่แต่ละคนทักษะระดับเวิร์คคลาสอยู่แล้วครับแต่กลับไม่สามารถทำประตูกับทีมได้เลยในเกมที่เจอกับเซลตาลุยส์โซเรสนี่ก็ถือว่าเป็นการประเดิมเล่นในบ้านเป็นนัดแรกผลงานทั่วๆไปถูกมองว่าก็ทำได้ดีพอสมควรครับแต่ว่าสิ่งที่เขาขาดไปคือเรื่องของความฟิตหลังจากติดโทษแบนไม่ได้เล่นเกมอย่างเป็นทางการมานานถึง4เดือนเต็มนะครับแล้วก็บางกระแสนี่ก็ไปบอกว่าโซเลสอวบขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าด้วยนะครับโซเลสได้บอกกับผู้สื่อข่าวหลังเกมว่าทีมของเขาขาดโชคในเกมเจอกับเซลตานะครับแต่ยังคงต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองต่อไปและจะต้องพลิกสถานการณ์กลับมาเพื่อเป็นแชมป์ให้ได้ครับเนื่องจากบาร์ซ่าก็คือทีมที่ดีที่สุดในโลกอยู่แล้วครับเกมรับบ้างครับว่ากันที่เกมรับของบาร์ซ่ายังขาดเซนเตอร์ตัวหลักที่ไว้ใจได้ในเกมกับเซลตาเนี่ยกีรัตปิเก้ต้องนั่งดูเพื่อนเล่นหมดอัศจรรย์นะครับหลังจากที่ถูกถอดออกจากทีมเนื่องจากว่าฟอร์มตกมีปัญหาเรื่องระเบียบวินัยหลายหนมาซิราโน่แนวรับตัวหลักของทีมกล่าวว่าพวกเขาเล่นได้ไม่ดีครับไม่เฉียบขาดที่น่ากังวลคือพวกเขาไม่สามารถสร้างโอกาสและเล่นฟุตบอลในแบบของตัวเองได้ครับอย่างไรก็ตามฤดูกาลยังอีกยาวไกลและไม่มีใครที่จะสามารถเล่นดีสุดยอดไปตลอดทั้งซีซั่นและเขาก็รู้ว่ามีหลายคนครับที่อยากให้บาร์ซ่าเล่นแย่กว่านี้อีกด้วยซ้ำต้องผ่านให้ได้นะฮะบาร์เซโลน่ามองในแง่ดีถือว่าลีกสนุก
์นัดต่อไปในแชมเปี้ยนส์ลีกเยือนอาแจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมที่พวกเขาชนะมาจากเกมนัดแรกครับผมก็ไม่เป็นไรทำให้4อันดับบนของลาลิก้าเนี่ยมันทำให้ลีกสนุกไปด้วยครับอันดับเปลี่ยนกันเยอะมากเลยนะครับสัปดาห์นี้ไปดูความเคลื่อนไหวจากเรอัลมาดริดนะครับช่วงนี้ฟอร์มแรงมากจริงๆทีมยังไม่ถึงกับสมบูรณ์เท่าไหร่เนื่องจากว่าเกรดเบลเนี่ยเป็นนักเตะที่เจ็บอยู่ในช่วงตลอด2สัปดาห์ที่ผ่านมาเบลหนึ่งในแนวรุกของเรอัลมาดริดตอนนี้ข่าวดีครับกลับมาซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้แล้วตั้งแต่เมื่อวันอาทิตย์แล้วก็น่าจะพร้อมด้วยครับสำหรับเกมที่พวกเขาจะต้องเปิดบ้านรับการมาเยือนของลิเวอร์พูลในศึกยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มซึ่งจะเล่นกันในคืนวันอังคารนี้เบลไม่ได้ลงสนามกับเรอัลมาดริดมารวมทุกรายการเนี่ยถึง5แมตช์เลยทีเดียวตั้งแต่จบเกมทีมชาติที่เขาไปเล่นกับเวลส์มานะครับจากนั้นก็เริ่มมีชื่อเป็นตัวสำรองในเกมเจอกับเลวันเต้แต่เจ้าตัวก็รู้ว่าอาการบาดเจ็บที่สะโพกยังมีปัญหาอยู่ก็เลยต้องทำให้พลาดการเล่นเกมออกไปเยือนถิ่นแอนฟิลด์เมื่อ2สัปดาห์ก่อนรวมไปถึงเกมเอลคาซิโก้เจอกับบาซ่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วบวกไปถึงเกมกบบาเดเรเจอกับกรานาดาแล้วก็รวมไปถึงนัดบอลถ้วยที่เจอกับทีมกอร์เนียในคาตาลันนะครับก็ไม่ได้เล่นมาทั้งหมดเลย5เกมอย่างไรก็ตามครับเรอัลมาดริดได้มีการแถลงว่าตอนนี้เบลกลับมาซ้อมได้แล้วตั้งแต่วันอาทิตย์แล้วก็ซ้อมเพื่อนร่วมทีมรวมกับเพื่อนร่วมทีมอีก6คนที่ไม่ได้ลงสนามในเกม นัดล่าสุดซึ่งมาดริดไปถล่มกรานาดามา 4-0 จากชัยชนะนัดดังกล่าวเนี่ยทำให้มาดริดแซงหน้าขึ้นไปเป็นจ่าฝูงของลีกเรียบร้อยแล้วครับส่วนในถ้วยแชมเปี้ยนส์ลีกพวกเขายังอยู่ในสถานการณ์ที่ยอดเยี่ยมเก็บ9แต้มเต็มจาก3นัดแรกในรอบแบ่งกลุ่มที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าสถานการณ์ดีมากๆต่อการที่จะเล่นได้อย่างสบายๆในฟุตบอลถ้วยด้วยนะครับคำถามในตอนนี้ก็คือการกลับมาสู่ตำแหน่งตัวจริงของเกรดเบลเนี่ยทำให้เรอัลมาดริดที่ฟอร์มยอดเยี่ยมอยู่แล้วเนี่ยจะสะดุดหรือไม่เรื่องนี้อันเชโรติกล่าวหลังจบเกมที่ชนะกรานาดาว่าหลายคนอาจมองเป็นปัญหาที่เบลจะต้องกลับมาแย่งตำแหน่งตัวจริงด้วยแต่ในมุมมองของอันเช่เขาบอกว่าเบลเนี่ยจะทำให้ทีมดีขึ้นมาอีกนอกจากนี้ก็ยังยอมรับว่าเขามีความสุขมากๆกับฟอร์มของลูกทีมในเวลานี้เพียงแต่ว่าจะต้องเล่นให้ดีแบบนี้ให้ต่อเนื่องที่สุดนะครับรวมไปถึงจะต้องเพิ่มเติมสิ่งใหม่ๆลงไปในเกมของพวกเขาอีกด้วยไปกันที่เรื่องของกุนซือระดับบรมครูครับอย่างมาร์เซโลลิปปี้กุนซือวัย66ปีล่าสุดประกาศรีไทร์ตัวเองจากการคุมทีมไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่นำกวางโจเอเวอร์แกรนด์คว้าแชมป์ฟุตบอลลีกของจีนนะครับซึ่งเป็นการคว้าแชมป์ได้3ปีติดต่อกันในการคว้าแชมป์ชนิดซูเปอร์ลีกครับทั้งนี้นั้นลิปปี้ที่เคยนำกวางโจคว้าแชมป์สโมสรเอเชียเมื่อปี2013เขากล่าวสั้นๆว่าเขาไม่อยากเป็นโค้ชอีกแล้วครับเขาแก่เกินไปกวางโจเอเวอร์แกรนด์จะมีโค้ชใหม่ในปีหน้าซึ่งลิปปี้จะขยับไปทำหน้าที่ผู้อำนวยการด้านเทคนิคโดยที่มีฟาเบียโอคาเปโลมีชื่อเป็นตัวเต็งนะฮะที่จะมาคุมสโมสรยักษ์ใหญ่ของจีนทีมนี้ครับคาเบโลยังคุมรัสเซียอยู่ยังคุมรัสเซียอยู่แล้วมาคุมกวางโจก็คาดว่าสตุ้งสตางก็ไม่น่าจะหนีจากการคุมรัสเซียนะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยนอกจากไพ่ตอนนี้คว้าแชมป์โลกแล้วลิปปี้ยังเคยนำยูเว่คว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกและแชมป์กัลโชเซียอีก5สมัยในการคุมทีม2รอบเรื่องราวฟุตบอลยังมีหลายเรื่องนะครับไปติดตามเพิ่มเติมในสรุปข่าวฟุตบอลครับเชเรมี่มาติเยอร์กองหลังบาร์เซโลนาเจ็บขาจนต้องพักนาน 2-3 สัปดาห์ส่งผลให้มาติเยอร์พลาดโอกาสลงเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกที่อัมสเตอร์ดัมรวมทั้งเกมลาลิก้าในสุดสัปดาห์หน้าที่บาร์เซโลนาจะไปเยือนอาร์เมเนียบาติเยียเจ็บขาขวาในเกมที่บาร์เซโลนาแพ้ต่อเซลตาวีโก้ในถิ่นคัมนูเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาการพ่ายแพ้ในนัดดังกล่าวส่งผลให้บาร์เซโลนาโดนจากตำแหน่งจ่าฝูงและมีคะแนนไล่หลังเรอัลมาดริดรวมทั้งแชมป์เก่าแอตเลติโกมาดริดเรอัลโซซิดาดประกาศปลดจากโกบาอาราซาเต้หลังทำผลงานย่ำแย่โดยตอนนี้มี3กุนซือรวมทั้งเดวิดมอยส์เตเต้เมลและโทมัสทูเชลมีชื่อลุ้นนั่งเก้าอี้ร้อนแทนที่โดยข่าวจากมาก้าในสเปนยังยืนยันอีกว่ายังมีชื่อของอเลฮันโดซาเบย่าอดีตกุนซือทีมชาติอาร์เจนตินาอีกหนึ่งคนที่มีลุ้นและทีมต้องการเร่งหาผู้จัดการทีมคนใหม่ให้ทันเกมรับมือแอตเลติโกมาดริดที่อโนเอต้าวันอาทิตย์หน้าอีกด้วยสำหรับอาราซาเต้ทำงานกับโซเซดัดหนึ่งฤดูกาลกว่าโดยเริ่มต้นเป็นตัวแทนฟิลิปมอนตานิเย่เมื่อหน้าร้อนปี2013ส่วนผลงานในเกมลาลิก้าถือว่าแย่มาก
ได้6คะแนนจาก10นัดแรกตกไปอยู่ในโซนตกชั้นเป็นที่เรียบร้อยหลังจับไพ่มาลากา0ประตูต่อ1ในเกมล่าสุดโบรุสเซียดอร์ทมุนด์ขายกำลังหลักและกัปตันทีมแมตต์ฮุมเมลประมาณ3สัปดาห์จากอาการบาดเจ็บเอ็นฝ่าเท้าในเกมที่แพ้บาเยิร์นมิวนิกเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วหลังจบเกมดังกล่าวฮุมเมลเข้ารับการสแกนผลปรากฏว่าเอ็นฝ่าเท้ามีอาการตึงส่งผลให้เขาไม่สามารถลงเล่นเกมแชมเปี้ยนส์ลีกกับกาลาตาซารายกลางสัปดาห์นี้รวมทั้งเกมบุนเดสลีกากับบอสเชียเมืองเชื่อมกัดบักในสุดสัปดาห์และการคัดเลือกยูโร2016กับยิบราลตาร์รวมทั้งเกมอุ่นเครื่องทีมชาติเยอรมันกับทีมชาติสเปนก็พูดถึงฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกกลางสัปดาห์นี้กลับมาลงสนามอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับครับแล้วก็ต้องย้ำซะหน่อยว่ากลับมาเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกเวลาเปลี่ยนแล้วนะครับโอ้ใช่ใช่คู่แรกจะเคยดูตอน5ทุ่มก็จะดูตอนเที่ยงคืนสนิทเจอกับเลเวอร์คูเซ่นส่วนที่เหลือก็นู่นแหละฮะตี 2:45 ตี 2:45 ขยับไปดูตื่นมาดูจบเกือบเช้าเลยนะฮะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมาติดตามกันเรื่องอื่นๆกันบ้างนะครับมีผลบาสเกตบอล NBA มาฝากกันนะครับเมโลแมนนั้นทำ 20,000 แต้มเข้าทำเนียบ NBA เรียบร้อยแล้วครับ